สวัสดีค่ะวันนี้โอราแฟตๆนะคะจะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูง่ายๆที่บ้านใครๆเชื่อว่าต้องมีทูน่าเมนูสายคลีนค่ะนี่นะคะทูน่าของแอนนานะคะผสมแม่เจียแล้วก็พริกนะคะไม่ผสมอะไรเลยเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าทูน่ามันเค็มอยู่แล้วผลไม้นะคะนี่เลยค่ะแอนนาใช้สอรสนะคะส้มลูกใหญ่นะคะแล้วก็ลูกแพรค่ะสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็แครอทนะคะหั่นฝอยเล็กๆแล้วก็สับปะรดเลยค่ะของโปรดน้ำตาลเยอะแอปเปิลนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่อะไรก่อนหลังได้ตามใจชอบของท่านผู้ชมเลยค่ะEnjoy นะคะรับรองสายคลีนหรือว่าสายไม่คลีนต้องชอบแน่นอนค่ะเมนูง่ายๆอร่อยแล้วก็เสร็จไวชัวค่ะลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอราแฟตๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ